家好，同学，我叫卢平老师，你可以叫我卢平老师。สวัสดีค่ะนักศึกษาครูชื่อรุ平老师นะคะนักศึกษาสามารถเรียกเหล่าซือว่าเหล่าซือจูนก็ได้นะคะวันนี้เหล่าซือจูนก็จะมาสอนเกี่ยวกับภาษาจีนเบื้องต้นนะคะก่อนที่เราจะอ่านเป็นภาษาจีนที่เป็นลายเส้นแบบนี้ได้นะคะเป็นตัวจีนนะคะเราก็จะต้องเรียนภาษาจีนเบื้องต้นนะคะก็เหมือนกับการเรียนกอไก่ถึงฮอนกฮูบ้านเราเลยนะคะก็คือจะมีภาษาจีนก็จะมีพยัญชนะสระวรรณยุกต์เหมือนกับบ้านเราเลยนะคะภาษาจีนบางคนบอกว่าหุ้ยยากจังเส้นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจูนก็จะมาสอนภาษาจีนไม่ได้ยากอย่างที่คิดก็ภาษาจีนเนี่ยก็จะเหมือนกับภาษาไทยของบ้านเราเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นกันเลยนะคะสิ่งที่เหล่าซือจะสอนก็คือฮั่นหยู่พินยินตัวนี้เลยนะคะฮั่นหยู่พินยินก็คือตัวพินยินนะคะที่เรารู้จักเรามาดูอันแรกนะคะอันแรกคือพยัญชนะภาษาจีนภาษาจีนมีทั้งหมด23ตัวนะคะคำว่าพยัญชนะภาษาจีนอ่านว่าเซิงหมู่เซิงหมู่แปลว่าพยัญชนะนะคะมี23ตัวเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะว่าอ่านออกเสียงว่ายังไงเรามาดูตัวพวกนี้นะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะเรามาดูตัวแรกตัว B ถ้าเราเทียบเสียงกับภาษาไทยแล้วตัว B นะคะจะตรงกับเสียงปอปานะคะอ่านออกเสียงว่าปัวปัวอ่านออกเสียงตามครูได้เลยนะคะออกเสียงอ่านออกเสียงอีกทีนะคะปัวปัวอันต่อไปตัว P ตัว P เมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วก็ตรงกับตัวพอพานนะคะพอพานออกอ่านออกเสียงว่าพัวพัวอ่านตามเหล่าซือได้เลยนะคะพัวพัวตัวต่อไปตัว M ตัว M เมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วน่าจะรู้สามารถเดากันได้นะคะเดาตามเหล่าซือไปได้เลยตัว M ถ้าตรงกับตัวภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วมันก็จะเทียบกับตัวมอม้านะคะอ่านออกเสียงว่ามัวมัวอ่านออกเสียงอีกรอบนึงนะคะมัวตัวต่อไปตัว Fตัว F เมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วตรงกับตัวฟอฟันนะคะอ่านออกเสียงว่าฟัวฟัวอ่านอีกรอบนึงนะคะฟัวทีนี้เรามาเริ่มอ่านตั้งแต่ตัวปัวเลยนะคะจนถึงตัวฟัวนะคะปัวปัวพัวพัวมัวมัวฟัวฟัวบรรทัดแรกจะสังเกตว่ามันจะออกเสียงด้วยสระอัวนะคะส่วนบรรทัดต่อไปตัวดีตัวดีเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วตรงกับตัวตอเต่านะคะแต่บรรทัดนี้จะไม่ออกเสียงสะละอัวเหมือนบรรทัดแรกแล้วบรรทัดนี้จะออกเสียงด้วยสะละเออนะคะเพราะฉะนั้นตัวดีอ่านออกเสียงว่าเตอเตออ่ะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวทีตัวทีเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วตรงกับตัวทอทหารนะคะอ่านออกเสียงว่าเธอเธออ่านใหม่อีกรอบนึงนะคะเธอตัวต่อไปตัว N ตัว N เมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วตรงกับตัวนอหนูอ่านออกเสียงว่าเนอเนออ่านอีกรอบนึงนะคะเนอเนอตัวต่อไปตัว L ตัว L เมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วตรงกับตัวลอลิงอ่านออกเสียงว่าเลอเลออ่านอีกรอบนึงนะคะเล
ตัวต่อไปบรรทัดนี้ก็ยังคงออกเสียงสระเออเหมือนกับบรรทัดแรกนะคะอ่ะขอโทษนะคะเรามาอ่านย้อนตั้งแต่ปัวจนถึงเลนิดนึงนะคะปัวปัวพัวพัวมัวมัวฟัวฟัวเตอเตอเธอเธอเนอเนอเลอเลออ่ะบรรทัดต่อไปนะคะตัว G ตัว G อันนี้จะออกเสียงด้วยตัวกอไก่บรรทัดนี้ก็จะยังคงออกเสียงด้วยสระเออเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัว G อ่านออกเสียงว่าเกอเกอออกเสียงอีกรอบนึงนะคะเกอตัวต่อไปตัว K นะคะตัว K เมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วตรงกับตัวคอควายอ่านออกเสียงว่าเคเคแต่ตัวนี้จะออกเสียงถ้าเป็นคนไทยก็จะออกเสียงลำบากนิดนึงให้เราลองคิดเป็นบรรยากาศที่ว่าเราเหมือนมีอะไรติดคอค่ะง่ายๆก็คือขี้เสลดนะคะนะคะก็คือเหมือนกับเรามีขี้เสลดติดคอเราเป่งเสียงออกมาเหมือนเรากับกำลังขากมันออกมานะคะก็ออกเสียงอย่างนี้นะคะเคเคตัวต่อไปนะคะของบรรทัดนี้ตัวสุดท้ายออกเสียงตัว H นะคะออกเสียงด้วยตัวฮอนกฮูกนะคะออกเสียงว่าเฮเฮออ่ะสองตัวนี้จะมีความยากนิดนึงตัวนี้เหมือนกับการขากสิ่งของออกมาจากลำคอนะคะเคส่วนตัวนี้ให้เราคิดเหมือนกับว่าเรากำลังถอนหายใจเหมือนเราผ่อนลมออกมาค่ะเฮอเฮอเฮอเหมือนเราถอนหายใจเฮอนะคะอ่ะมาทวนตัวนี้นิดนึงเกอเกอเคเคเฮเฮตัวต่อไปตัวเจตัวเจเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วทีนี้มันจะไม่ค่อยตรงกับพยัญชนะไทยสักเท่าไหร่แล้วนะคะตัวเจเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วตรงกับตัวจอจานบรรทัดนี้จะไม่ออกเสียงเป็นสระเออเหมือนสองบรรทัดนี้แล้วนะคะตัวนี้จะออกเสียงด้วยสระอีเพราะฉะนั้นตัวเจอ่านออกเสียงว่าจีจีอ่านอีกรอบนึงนะคะจีต่อไปตัวคิวนะคะเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วมันไม่ตรงแล้วเนาะเราซื้อก็จะบอกเลยแล้วกันตัวคิวเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วตรงกับตัวชอช้างนะคะอ่านออกเสียงว่าชีชีเราจะอ่านเป็นชีชีอย่างเงี้ยออกเป็นคําว่าชีแม่ชีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าพูดได้ไหมพูดได้นะคะแต่ว่าภาษาจีนมันก็จะมีน้ำเสียงออกมานิดนึงมันบีบเสียงนิดนึงนะคะออกเสียงชีเหมือนเราพูดคำชอช้างไม่ชัดนิดนึงนะคะชีชีก็เป็นตัวนี้ตัวต่อไปตัว X ตัว X เมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วตรงกับตัวซอโซ่นะคะอ่านว่า C C มันจะให้ความรู้สึกว่าตัวซอชอช้าง C C ตัวนี้ก็จะออกเสียงชอช้างไม่ชัดเหมือนกันออกยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกอ้าวพูดชอช้างไม่ชัดตัวต่อไปตัว X ก็เหมือนกันนะคะออกเสียง C Cตัวนี้ก็จะให้ความรู้สึกว่าเราพูดตัวซอโซ่ไม่ชัดเหมือนกันนะคะเรามาทบทวนตั้งแต่ตัวนี้เลยจีจีชีชีซีซีบรรทัดต่อไปตัวแซดนะคะตัวแซดเมื่อเทียบกับภาษาไทยแล้วตรงกับตัวจอจานจอจานเหมือนกันเลยแต่บรรทัดนี้จะออกเสียงด้วยสระอื้อนะคะออกเสียงด้วยสระอื้อแต่อันนี้ก็จะมี
บรรทัด2บรรทัดนี้ก็จะมีความยากขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้านักศึกษาฝึกฝนบ่อยๆอะไรบ่อยๆนะคะมันก็จะง่ายแล้วก็เหมือนกับเป็นการพูดภาษาไทยธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันไปได้เองนะคะโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปฝืนหรือไปเก่งอะไรเลยท่านหนูจำหรือว่าหนูออกเสียงได้นะคะเรามาดูต่อตรงตัวแซดเลยนะคะออกเสียงว่าจื้อจื้ออันนี้ก็จะออกเสียงยากนิดนึงทริคในการจำนะคะก็คือให้หนูยิ้มนะคะแล้วกัดฟันกรามเอาไว้เอาลิ้นแตะระหว่างฟันล่างแล้วก็ฟันบนนะคะลิ้นวางไว้ตรงระหว่างกลางนะคะอ่านออกเสียงจื้อจื้อความรู้สึกมันเหมือนจะออกเสียงไม่ออกมันจะออกเสียงไม่ค่อยออกนะคะรู้สึกว่าลิ้นของเราอ่ะมันขาดน้ำลายนะคะถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นนั่นคือการออกเสียงจื้อที่ถูกต้องนะคะมาอ่านออกเสียงคำนี้ใหม่อีกรอบนึงนะคะจื้อจื้อนะคะตัวต่อไปตัว C นะคะตัว C ออกเสียงด้วยชอช้างเหมือนกันแต่ออกเสียงด้วยสระอือเหมือนตัวคำแรกเลยเหมือนตัวแซดเลยนะคะยิ้มแล้วเอาลิ้นแตะไว้ตรงฟันล่างระหว่างฟันล่างแล้วก็ฟันบนนะคะอ่านออกเสียงด้วยชอช้างออกมาซื่อขอโทษนะคะชื่อชื่ออ่ะอ่านออกเสียงใหม่อีกรอบนึงชื่อชื่อต่อไปตัวสุดท้ายนะคะตัว S ตัว S ออกเสียงด้วยซอโซ่สระอือนะคะทริคเรายังเหมือนเดิมเหมือนตัวแซดแล้วก็ตัวซีก็คือยิ้มแล้วก็เอาลิ้นแตะไว้ที่ระหว่างฟันล่างแล้วก็ฟันบนออกเสียงซื้อซื้ออ่านอีกรอบนึงนะคะซื้อเป็นไงบ้างคะ อาจจะเมื่อยลิ้นนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าคนยังไม่ชินลิ้นมันก็จะแข็งๆนิดนึงถ้าเราฝึกบ่อยๆเดี๋ยวลิ้นเรามันก็จะผิวเองอะไรอย่างนี้เนาะตัวต่อไปก่อนเราจะไปขึ้นตัวต่อไปเรามาอ่านตรงนี้อีกรอบนึงแล้วกันเนาะมาดูคำแรกออกลิ้นวางตรงไหนเอ่ยลิ้นวางไว้ระหว่างฟันล่างแล้วก็ฟันบนถูกต้องไหมคะเรามาอ่านกันเลยจื้อจื้อชื่อชื่อซื้อซื้อโอเคมาตัวบรรทัดตัวนี้นะคะตัว ZH ตัว ZS ก็คือออกเสียงด้วยจอจานเหมือนกันลองสังเกตตัวนี้ก็จอจานตัวนี้ก็จอจานตัวนี้ก็ยังจอจานอีกตัวนี้อ่านออกเสียงสระอือเหมือนกันคล้ายๆกับตัวนี้เลยแต่บรรทัดนี้จะมีรอเรือควบกำด้วยนะคะจะอ่านออกเสียงว่าไงบางคนบอกเฮ้ยจะรือหรอไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันอ่านออกเสียงยังไงนะคะบรรทัดนี้ออกเสียงด้วยจอจานเหมือนกันแต่มีรอเรือควบด้วยนะคะอ่านออกเสียงว่าจื้อจื้อเสียงมันผิดเพี้ยนไปเหมือนคำนี้คำนี้อ่านออกเสียงว่าจื้อถูกต้องไหมคะคำนี้ออกเสียงว่าจื้อลองดูปากครูจูนดีๆนะคะครูจูนจะปากจู๋วิธีการทำยังออกเสียงวิธีนี้ง่ายนิดเดียวนะคะสมมุติว่านิ้วของเหล่าซือเป็นลิ้นนะคะสมมุติว่าอันนี้ลิ้นของเหล่าซือให้นักศึกษากระดกลิ้นเข้ามานิดนึงกระดกลิ้นขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้นะคะแล้วทำปากจู๋จู๋นะคะออกเสียงจื้อจื้อลองใหม่นะคะลิ้นของเราซื้อกระดกขึ้นแล้วทำปากจู๋ออกเสียงตัวนี้จื้อจื้อได้ใช่ไหมคะทำได้ไหมเอ่ยทีนี้ขอผ่านนะมาดูตัว CH ตัว CS อันนี้ออกเสียงเหมือนตัวนี้เลยแต่มีรอเรือควบรอเรือควบนะคะตัวนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงตัวนี้อ่านออกเสียงลิ้นวางตรงไหนเอ่ยระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะก็คือซื้อถูกต้องไหมต่อไปตัวนี้อ่านออกเสียงเหมือนตัวนี้แต่มีรอเรือควบเมื่อกี้ครูจูนบอกว่า
ให้ทำปากจู๋แล้วงอลิ้นขึ้นถูกต้องไหมคะออกเสียงเป็นจื้อทีนี้ตัวนี้บ้างลิ้นที่ครูจูนบอกว่างอขึ้นมานิดนึงตัวจื้องอขึ้นมานิดนึงตัวชื่อให้หนูงอลิ้นเข้ามาตรงกลางเพดานเลยค่ะงอลิ้นอ่ะง่ายๆจื้องอเข้ามานิดนึงชื่องอเข้ามาอีกนิดนึงนะคะปากจู๋จู๋ไว้นะคะออกเสียงว่าชื่อชื่ออ่ะตัวนี้จื้อชื่อดูมือครูจูนแล้วฟังเสียงไปด้วยนะคะดูตั้งแต่ตัวจื้อนะคะจื้อชื่ออ่ะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราฝึกบ่อยๆเราก็จะชินต่อไปตัว HH นะคะตัว HH อ่านออกเสียงว่าชื่ออ่ะออกเสียงด้วยซอโซ่เหมือนตัวนี้เลยแต่ตัวนี้ออกเสียงว่าซื้อถูกต้องไหมคะกัดฟันแล้วก็เปล่งเสียงออกมาแต่ตัวนี้ปากจู๋เหมือนเดิมอ่ะทวนกันนิดนึงจื้องอเข้ามานิดนึงชื่องอเข้ามากลางเพดานส่วนชื่อตัวนี้ให้หนูงอลิ้นเข้ามาให้สุดเลยค่ะงอเท่าที่หนูจะงอได้นะคะออกเสียงชื่อชื่อชื่ออ่ะลองดูนะคะครูจูจะเริ่มตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวนี้นะคะจื้อชื่อชื่อลองสังเกตดีๆว่าตัวนี้กับตัวนี้ถ้าเป็นคนไทยอ่ะไม่เห็นแตกต่างกันเลยมันก็เหมือนกันอ่ะฟังเสียงดูเหมือนกับมันคล้ายๆกันนะคะแต่เดี๋ยวฟังเหล่าซื้ออีกรอบนึงดีๆนะคะดูมือเหล่าซื้อไปด้วยพร้อมฟังเสียงด้วยนะคะจื้อชื่อชื่ออ่าเสียงมันจะเหลื่อมกันแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าจะออกเสียงยังไงให้สองตัวนี้มันชัดมันอยู่ที่การชักลิ้นของเราอย่างที่สเต็ปทิกที่เราซื้อบอกนะคะจื้อเข้ามาหน่อยเดียวชื่องอลิ้นเข้ามาตรงกลางเพดานส่วนชื่อนี้ให้หนูดันลิ้นเข้าไปหดลิ้นงอเข้าไปให้สุดไปเลยนะคะเท่าที่หนูจะได้มาทบทวนอีกรอบนึงนะคะจื้อชื่อชื่อเอาใหม่นะคะจื้อชื่อชื่ออ่าโอเคมาดูตัวสุดท้ายตัว R นะคะตัว R ออกเสียงด้วยตัวยอยักษ์นะคะอ่านออกเสียงมีรอเรือควบเหมือนเดิมอ่านว่ายืออ่าอนุโลมให้งอลิ้นเหมือนตัวจื้อได้ก็คืองอแค่นิดเดียวออกเสียงยือยืออ่าเรามาทบทวนบรรทัดนี้ทั้งหมดเลยนะคะบรรทัดนี้ดูนะคะจื้อจื้อชื่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 อตัวสุดท้ายยืออยืออ่าโอเคถ้าใครทําไม่ได้ครูจูนขอให้2บรรทัดเนี้ยถ้าใครอุ๊ยลิ้นไปไม่ได้จริงๆไปไม่ไหวจริงๆก็ไปฝึกเป็นการบ้านบ่อยๆนะคะบริหารกล้ามเนื้อลิ้นเราเยอะๆเดี๋ยวเราก็สามารถใช้สระ2บรรทัดนี้ได้โดยอัตโนมัติแบบว่าเราไม่ต้องไปเก่งเราไม่ต้องไปเป่งเสียงให้มันเจ็บคอเลยเดี๋ยวมันก็จะได้เองถ้าเราฝึกบ่อยๆนะคะมาดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย2บรรทัดตัวบรรทัด2ตัวสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าทั้งหมดเนี้ยมันมี23ตัวแต่จริงๆแล้วภาษาจีนมันมีพยัญชนะแค่21ตัวแต่ว่าอยากจะให้รวม2ตัวนี้ไปด้วยนะคะรวมเป็น23ตัวเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันเป็นพยัญชนะกึ่งสระนะคะพยัญชนะกึ่งสระก็เหมือนกับว่ามันเป็นพยัญชนะที่มีสระตุมีการผสมสระมาแล้วนะคะมาดูตัว y ตัว y อ่านออกเสียงว่า e e บางกรณีจะออกเสียงเป็นยอยักษ์นะคะ e y e e แค่บางกรณีนะคะบางกรณีก็อ่านออกเสียงเป็นยอยักษ์บางกรณีก็อ่านออกเสียงเป็นออ่านนะคะอ่านออกเสียงว่าอีแต่เราซื้อก็โดยรวมแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้คำว่าอีนะคะแต่ว่าเป็นแค่บางกรณีที่จะ
่านออกเสียงพันเสียงออกมาเป็นตัวยอยักษ์นั่นเองนะคะตัวต่อไปดูดับเบิลยูตัวดับเบิลยูนี้อ่านออกเสียงด้วยออ่างเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงว่าอูอูบางกรณีอ่านออกเสียงเป็นวอแหวนนะคะอ่านว่าวูส่วนใหญ่ก็จะอ่านออกเสียงเป็นอูนะคะเวลาครูจูนใช้ครูจูนก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นอูมากกว่ายกตัวอย่างเช่นคำนี้ละกันตัวดับเบิลยูนะคะตัวดับเบิลยูผสมคำนี้อ่านว่าวอวอถ้าถ้าทุกคนเคยรู้จักหรือเคยได้ยินวอวอแปลว่าฉันวอไอมีอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาทวนตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสระนะคะมาดูตัวแรกท่องสามารถท่องพร้อมเหล่าซื้อไปได้เลยนะคะ1 2 3ปัวปัวพัวพัวมัวมัวฟัวฟัวเตอเตอเธอเธอเนอเนอเลอเลอเกอเกอเคอเคอเฮอเฮจีจีช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 ีตรงนี้ฟันลิ้นวางอยู่ตรงไหนฟันอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะจื้อจื้อชื้อชื้อซื้อซื้อตัวต่อไปงอลิ้นขึ้นจื้อจื้อช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 ื้อยื้อยื้ออีอีอูอูค่ะก็สระทั้ง23ตัวที่เราเรียนกันวันนี้นะคะก็ครูขอให้กันบ้านนิดนึงนะคะก็คือให้นักศึกษาทุกคนนะคะกลับไปทบทวนทั้ง23ตัวนี้ให้คล่องนะคะถ้าใครจำได้ก็จำให้แม่นจำให้ขึ้นใจเลยค่ะฝึกฝนการอ่านออกเสียงการใช้ลิ้นแล้วก็ฝึกจำให้ได้ทั้ง23ตัวนี้นะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับพยัญชนะทั้ง23ตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับตัวสระกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ